ครูประหลาดใจที่พบว่านักเรียนของเขาส่งเรียนความที่เปิดเผยว่าพ่อเลี้ยงของเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องในทางที่ผิดตัวเขาเองฆ่าผู้หญิง10คนแต่ยังคงเป็นอิสระในฐานะอาญากรสมาชิกในครอบครัวซ่อนตัวเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขายังทำนายว่าพ่อเลี้ยงของเขาจะสามารถก่ออาชญากรรมได้อีกในวันพรุ่งนี้ครูคิดว่าเป็นนั่นแค่เรื่องตลกของนักเรียนเขาจึงไม่ได้สนใจอะไรมากวันก่อนเขาเห็นข่าวผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินไปตามถนนและถูกตีด้วยค้อนต่างหูมีค่าในหูของเธอก็ถูกขโมยไปด้วยวิธีการกระทำความผิดเหมือนกับในบทความนั้นตอนนี้ครูรู้ว่าเรื่องต่างๆไม่ง่ายแบบนั้นดังนั้นเขาจึงนำบทความไปแจ้งตำรวจแต่ตำรวจอ่านแค่2บรรทัดแล้วคืนให้เขาบอกว่าจิตใจของเด็กๆ เหล่านี้เต็มไปด้วยจินตนาการการส่งงานโดยสมัครใจแต่ไม่ระบุชื่อถือเป็นเรื่องลึกลับยิ่งกว่ายากที่จะเชื่อเว้นแต่เขาจะต้องหาคนเขียนให้เจอหรือเราจะไปหาเด็กคนนั้นแล้วคุยกันก็ได้ดูเหมือนตำรวจก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ครูจึงตัดสินใจออกไปสอบสวนด้วยตัวเองวันรุ่งขึ้นเขาประกาศผลงานที่ชนะต่อหน้าผู้คนมากมายและถามว่าใครเป็นคนเขียนนักเรียนทุกคนที่อยู่ด้านล่างต่างตื่นเต้นแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครยกมือรับเมื่อเห็นเช่นนี้ครูจึงบอกว่าผู้เขียนสามารถมาพบเขาเป็นการส่วนตัวได้เพราะนักเรียนคนนี้เปิดเผยว่าสมาชิกในครอบครัวของเขากำลังช่วยฆาตกรซ่อนความโหดร้ายทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดในมโนธรรมหลังเลิกเรียนอแมนดานักเรียนอีกคนเดินผ่านครูไปทันใดนั้นก็มองเขาด้วยสายตาแปลกๆครูคิดว่าเธอเป็นคนเขียนจึงหาที่อยู่ของเธอทันทีกำลังจะเข้าไปสอบถามแต่ครั้งนี้เขาถูกอแมนดาพบก่อนเธอถามเขาว่ามาทำอะไรที่นี่เขาไม่รู้จะพูดอะไรเลยบอกว่าเขากำลังหาร้านซ่อมรถครูหลงทางและขณะที่อแมนดากำลังจะพูดอะไรบางอย่างพ่อของเธอก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกให้เธอเข้าไปข้างในเขาทั้งสองจึงนัดพบกันในสถานที่ไม่ไกลกันนักครูคิดว่าเธอจะบอกเหตุผลว่าทำไมพ่อถึงก่ออาชญากรรมแต่ไม่คาดคิดอแมนดาแค่อยากจะสารภาพรักกับเขาและไม่ใช่นักเรียนที่เขากำลังตามหาหลังจากนั้นไม่นานครูก็เล่าเรื่องเรียนความอาชญากรรมให้เธอฟังอแมนดาตกใจแต่เธอบอกว่าจะพยายามตามหาเจ้าของของเรียนความและหลังจากกลับถึงบ้านครูก็พบบทความที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการฆ่าด้วยค้อนเมื่อหลายปีก่อนวิธีการก่ออาชญากรรมนั้นคล้ายคลึงกับวิธีการล่าสุดอย่างสิ้นเชิงทันใดนั้นเขาก็มีการคาดเดาที่สำคัญว่าคนที่ฆ่าตัวตายในครั้งนั้นเป็นคนโชคร้ายอาญากรที่นักเรียนคนนั้นเขียนคือฆาตกรตัวจริงในเว็บไซต์เขาพบที่อยู่ของฆาตกรทำหน้าที่เป็นนักข่าวไปเยี่ยมแม่ไมลูกัสได้ยินว่าเขามาที่นี่เพื่อสอบสวนเกี่ยวกับสามีผู้ล่วงลับเธอก็รู้สึกกลัวมากบอกให้เขารีบออกไปครูจึงทิ้งช่องทางการติดต่อไว้แต่หลังจากที่ลูคัสกลับถึงบ้านเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้แม่สามีฟังแม่สามีเดาว่ามีคนมาหาเธอดูเหมือนว่ามีคนถูกฆ่าเมื่อเร็วๆนี้แต่หลายปีก่อนเธอและลูคัสต่างสันนิษฐานว่าลูกชายของพวกเขาเสียชีวิตอย่างน่าเสียดายระวังอย่าให้ถูกรบกวนพวกเขาต้องย้ายบ้านและทันทีที่ครูออกไปเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากอแมนดาบอกว่าจะช่วยเขาหาคนที่เขียนบทความจากนั้นทั้งสองก็ได้พบกันอแมนดาบอกว่ามันอาจจะเขียนโดยนักเรียนอาโตนีเนื่องจากในบทความได้กล่าวถึงคลังสินค้ามีความรู้ค่อนข้างมากเกี่ยวกับครอบครัวที่มีมรดกการล่าสัตว์เมื่อมีความคล้ายคลึงกันเพียงพอครูจะตรวจสอบสถานการณ์อย่างรวดเร็วแต่เขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขากำลังถูกติดตามโดยใครบางคนขณะที่เขากำลังอ่านบทความนี้กระจกหลังก็ถูกยิงออกไปเขากลัวและรีบขับรถออกไปเห็นมีคนตามรถเขารีบไปที่สถานีตำรวจหลังจากจำป้ายทะเบียนของรถคันอื่นได้แล้วเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในมุมที่ซ่อนอยู่ฉันเห็นคนคนนั้นกำลังหาของในรถของฉันอย่างระมัดระวังจากนั้นเขาก็ไปหาตำรวจครั้งสุดท้ายเพื่อแจ้งความอีกฝ่ายใจเย็นมากหานักสืบมาตรวจสอบแต่สุดท้ายก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆยังไงก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บตำรวจรีบไล่เขาออกไปและบอกเขาว่าคราวหน้าอย่าเรียกตำรวจชายคนนั้นพยายามอธิบายว่ามีคนต้องการฆ่าเขาแต่อีกฝ่ายไม่เชื่อเขาจึงต้องกลับไปโรงเรียนหลังจากพบอาโต้นี่นักเรียนที่เขาสงสัยเขารีบไปขอที่อยู่บ้านของเด็กชายแต่พอไปถึงกลับไม่มีใครอยู่บ้านพนักงานเท่านั้นที่ทำงานอยู่ซึ่งเสียงที่ได้ก็เหมือนกับในบทความที่กล่าวไปทุกประการทำให้เขาแน่ใจว่าครั้งนี้เขาคิดไม่ผิดคราวนี้เขาเห็นว่าเหมือนมีคนอยู่ที่หน้าต่างชั้น2. อยากจะดูว่ามันคือตัวอะไรแต่ประตูปิดอยู่หลังจากกลับไปโรงเรียนหลังจากที่อแมนดาได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญเธอก็ประหลาดใจมากเพราะเธอรักครูมากอแมนดาจึงตัดสินใจช่วยเขาในครั้งนี้ด้วยตัวเธอเองเด็กสาวไปที่บ้านของอาโตนี่ไปหาฆาตกรในโกดังด้วยตัวเองและอาจารย์ก็ได้รับโทรศัพท์จากหญิงไม้หลังเลิกกะเธอบอกว่าเธออยากจะบอกอะไรบางอย่างกับเขาแรกอยากพบคอรอคอทันทีแต่อแมนดาไปที่บ้านของอาโตนี่ก่อนที่จะเคาะประตูพ่อแม่ของเธอก็พบว่าเธออธิบายว่าเธอไปดูอาโตนี่เพื่อทำการบ้านด้วยกันครอบครัวบอกว่าเด็กชายป่วยและปิดประตูดังปังดูเหมือนวิธีนี้จะไม่ได้ผลอแมนดาแอบปีนกำแพงเข้าไปข้างในเธอพบโรงรถและรถที่ไม่ได้ล็อกเป็นผลให้เธอเห็นปืนแต่คราวนี้อแมนดาถูกค้นพบคนตรงหน้าปรากฏตัวที่นี่ซึ่งทำให้เธอตกใจครูได้รับข้อความแปลกๆบอกว่าฆาตกรต่อเนื่องจะฆ่าคนในวันพรุ่งนี้และวิธีการกระทำความผิดก็เหมือนกันทุกประการนักศึกษาเผยว่าพ่อเลี้ยงฆ่าผู้หญิงมาแล้ว10ศพครอบครัวของเขาซ่อนตัวเพื่อเขาเป็นเวลา5ปีแล้วหลังจากที่ครูอ่านจบก็ตื่นตระหนกวันใจมีเหยื่อโผล่
เขาหวังว่านักเขียนนิรนามคนนี้จะออกมายอมรับได้เขาจึงถามนักเรียนทั้งชั้น26คนก็ไม่มีใครยอมรับไม่มีทางที่เขาจะส่งมอบให้กับครูใหญ่ได้เท่านั้นขอให้เขาตรวจสอบเรื่องนี้หลังจากที่ครูใหญ่มองข้ามไปเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกของนักเรียนเอาเป็นว่ามันจริงฉันเป็นครูแต่ฉันยังคงทำงานให้กับตำรวจถึงกระนั้นเขาก็ยังไปหาตำรวจเพื่อแจ้งความส่งผลให้ตำรวจไม่ทำการสอบสวนเพราะไม่มีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อเป็นเรื่องจริงที่เมื่อเร็วๆนี้มีกรณีต่อเนื่องกันมีผู้ตรวจสอบการทำงานไม่ต้องให้เขามายุ่งเกี่ยวนั่นเป็นเหตุผลที่ชายคนนั้นถูกปฏิเสธแต่เป็นครูสอนศีลธรรมเขาคิดว่านักเรียนเขียนเรียงความให้เขานั่นคือการขอความช่วยเหลือจากเขาท้ายที่สุดเป็นเรื่องยากมากสำหรับนักเรียนที่จะช่วยสมาชิกในครอบครัวปกปิดความผิดของพวกเขาเขาจึงสืบต่อไปพบผู้ต้องสงสัยฆ่าตัวตายรายต่อไปวิธีการก่ออาชญากรรมก็คล้ายกับคดีล่าสุดเช่นกันเพราะเขากำลังมองหาเบาะแสเขาจึงไปหาหญิงไม่อีกครั้งในวันนั้นอยากจะถามเธอให้ชัดเจนลูกัสไม่อยากตอบแต่วันก่อนเธอริเริ่มที่จะเสนอการแลกเปลี่ยนแค่ทำให้เธอพอใจแล้วลูกัสจะบอกทุกอย่างนั่นเพื่อช่วยเธอหาบ้านใหม่สามีฆ่าตัวตายเมื่อ5ปีที่แล้วแต่เพื่อนบ้านก็ยังไม่ลืมเธอและลูกชายมักถูกกลั่นแกล้งครูจึงพาพวกเขาไปที่ชานเมืองนี่คือเจ้าชู้这是男人和亡妻的住址正在偏僻隐蔽没人打扰แต่ครูไม่รู้ผู้ตรวจสอบสังเกตเห็นเขาเนื่องจากผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าตายกลางดึกเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพนำหน้าเขา19มาหาลูก้าคุยกันถึงกับแอบติดกล้องไว้ใกล้บ้านพวกเขาเห็นรถของครูจากกล้องจากนั้นฉันก็จำได้ว่าจากกล้องที่เกิดเหตุฉันยังพบรถที่คล้ายกันพวกเขาต้องการถามเกี่ยวกับรถแต่น่าเสียดายที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นคนติดเหล้างุนงงไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูดไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถหน้าตาเป็นอย่างไรการสืบสวนดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดและในไม่ช้าพวกเขาก็ได้รับเบาะแสจากอาจารย์หลังจากพูดคุยกับลูคัสเธอบอกว่าก่อนที่สามีของเธอจะฆ่าตัวตายเธอได้รับการรักษาทางจิตเวชแต่ไม่นานก็สารภาพและฆ่าตัวตายลูคัสคิดว่าสามีของเธอโชคร้ายบวกกับว่าลูกชายเพิ่งเกิดก็เป็นโรคปอดเธอสงสัยว่าสามีของเธอขายตัวเองเพื่อหาเงินมารักษาอาการป่วยของลูกชายดังนั้นครูจึงปลอมตัวเป็นนักข่าวอีกครั้งและไปโรงพยาบาลที่สามีของเธอเข้ารับการรักษาพยาบาลบอกว่าเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยพาเขาไปพบแพทย์ผู้ดูแลเมื่อเขาบอกว่าเขาต้องการสอบสวนคดีของสามีของลูคัสอีกครั้งในปีนั้นหมอปฏิเสธทันทีเห็นเขาดูประหม่ามากบอกให้เขารีบออกไปดูเหมือนครูจะไม่มีทางกลับบ้านแต่เขากำลังเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของหมอในความมืดแพทย์รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพทั้ง2คนรู้สึกว่าอาจารย์มีพิรุธมากคนธรรมดาจะไม่สนใจกรณีเช่นนี้ตัดสินใจไปหาหมอเพื่อปรึกษาหารือกันแต่ทั้งสองคนเพิ่งไปถึงบ้านหมอพบว่าอีกฝ่ายตายแล้วนอกจากนี้ยังมีค้อนเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุนี่คือเครื่องมือที่ใช้ฆ่าคนพวกเขาไปโรงเรียนทันทีและพาครูออกไปต่อหน้านักเรียนตอนนี้หลายคนคิดว่าเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่นักเรียนคนเดียวที่แอบชอบเขาอแมนดาไม่เชื่อจากนั้นการสืบสวนสอบสวนนักเรียนของเขาและอาจารย์ใหญ่แต่สิ่งที่คนให้มานั้นไร้ค่ารู้สึกไม่เกี่ยวอะไรกับคดีเพิ่งรู้ว่า6ปีที่แล้วภรรยาฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าและนักจิตวิทยาของครูก็เป็นพยานด้วยเขามีปัญหาทางจิตบางอย่างผู้วิจัยตรวจทานบทความที่ควรค่าแก่การลงวันที่อย่างระมัดระวังการใช้คำชัดเจนและระมัดระวังมากมันแตกต่างจากที่นักเรียนเขียนอย่างสิ้นเชิงจากนั้นยังสงสัยว่าครูเป็นคนลงมือฆ่าแล้วเอาหลักฐานมาปลอมไม่งั้นเรื่องทุกอย่างคงไม่บังเอิญขนาดนี้หรอกดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงเค้นสอบปากคำครูคู่กรณีแต่อีกด้านลูคัสอยู่ในห้องคนเดียวในตอนเย็นก็ค้นพบสิ่งที่แปลกมากวินาทีต่อมาเธอก็โดนค้อนทุบเมื่อเธอตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดเธอพบว่าเธอถูกมัดในโกดังแห่งหนึ่งและผู้ที่ลักพาตัวเธอไปคือฆาตกรต่อเนื่องไม่มีใครคาดคิดว่าเขาเป็นฆาตกรตัวจริงผู้ชายคนนี้มีรายได้เพียง $10,000 ต่อปีเขาต้องการค้นหาฆาตกรตัวจริงแต่เพียง3วันหลังจากทราบผลเขาถูกพิจารณาว่าเป็นฆาตกรและถูกจับกุมเขาพยายามอธิบายว่าตัวเองถูกใส่ร้ายและบอกพวกเขาทั้งหมดที่เขารู้แต่เจ้าหน้าที่ชนสูตรศพคิดว่าเขายังคงปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ดังนั้นจงตรวจสอบผู้คนรอบตัวเขาแต่ดูเหมือนจะไม่มีผลพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปล่อยเขาไปและเตือนเขาว่าฝ่ายสืบสวนจะเฝ้าดูเขาทันทีที่เขาได้รับการปล่อยตัวก็ไปหาลูคัสทันทีแต่ตามหาทั่วทั้งห้องก็พบเพียงโทรศัพท์ที่เธอทิ้งไว้ถึงขั้นไปที่บ้านแม่สามีเธอแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอไปที่ไหนเขามีลางสังหรณ์ไม่ดีตัดสินใจเสี่ยงไปตามหาอาโต้นี้ผู้เขียนคำสารภาพคดีฆ่าคนของพ่อเลี้ยงของเขาเมื่อเขาต้องการพบเด็กชายพ่อของอาโต้นี้ก็ไล่เขาออกจากที่นี่ตอนนี้มีเสียงนาฬิกาปลุกทันใดนั้นชายคนนั้นก็จำบทความได้แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะโกรธบอกว่าที่นี่ไม่ต้อนรับเขาเขาออกไปชั่วคราวแล้วเรียกฝ่ายสืบสวนชายชราหลังจากได้ยินคำอธิบายของเขาก็สงบมากและชายคนนี้พบอาวุธสังหารค้อนในห้องเขาถามชายคนนั้นว่าจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรชายคนนั้นตื่นตระหนกในเวลาเดียวการผู้ตรวจสอบได้ดึงกุญแจมือออกเขากลัวจึงวิ่งหนีเมื่อเขาวิ่งหนีมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามคิดว่าเขาคือฆาตกรตัวจริงแต่ทั้งสองไล่ตามเขาไม่ทันครูโยนซิมโทรศัพท์ทิ้งแล้วเรียกรถ
ชายชราต้องเรียกคนมาล้อมรอบเขามากขึ้นเท่านั้นครั้งนี้เขาไปหาแมนด้านักเรียนคนเดียวที่เขาไว้ใจได้ขอให้เธอช่วยติดต่ออาโตนี่ผู้เขียนเรียงความนั้นเมื่อเห็นอาโตนี่เขารีบบอกว่าพ่อเลี้ยงของเขากำลังจับลูคัสนักเรียนไม่เข้าใจอะไรชายคนนั้นบอกให้เขาหยุดเสแสร้งครูรู้ว่าเธอเป็นคนเขียนเรียงความนั้นอาโตนี่ยอมรับว่าเขาเป็นคนเขียนเองแล้วทำไมในเวลานี้ครูก็ถูกตีด้วยค้อนและสลบไปเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในโกดังแห่งหนึ่งไม่เพียงแต่เห็นลูคัสที่นี่เท่านั้นเขายังเห็นฆาตกรตัวจริงอีกด้วยปรากฏว่าเป็นครูใหญ่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเขาเขาไม่ใช่พ่อเลี้ยงที่นักเรียนพูดถึงแต่เป็นปู่ชายคนนั้นถามว่าทำไมเขาถึงฆ่าคนครูใหญ่บอกว่าต้องเริ่มเล่ามาจากภรรยาหลังจากที่เธอถูกฆ่าฉันไม่มีทางล้างแค้นให้เธอแล้วเขาก็ปวดใจมากวันหนึ่งมีขอทานมาปล้นเขาตอนนั้นฉันควบคุมความโกรธไม่ได้ฉันเลยฆ่าเขาไม่คิดว่าจะมีความรู้สึกสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนจากนั้นฉันก็เสพติดการฆาตกรรมนอกจากนี้เขายังหยิบเครื่องประดับบางส่วนที่ได้มาจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเขาบ้าไปแล้วจริงๆครูไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นพยานถึงความชั่วร้ายเพราะเขาแสดงเรียงความให้อาจารย์ใหญ่ดูซึ่งดึงดูดความสนใจของเขาเพราะเพื่อปิดตาครูใหญ่ได้ติดตามดูครูมานานแล้วตัดสินใจก่ออาชญากรรมแล้วโยนความผิดทั้งหมดไปให้เขาผู้จบก็ปิดปากชายคนนั้นและออกไปบอกหลานให้เก็บเป็นความลับเขาจะฆ่าพวกเขาสองคนถ้าเขากล้าพูดก็เตะเขาออกจากบ้านแต่อาโตนี่เข้าไปในโกดังและถอดผ้าปิดปากให้ครูครูขอร้องให้เด็กชายหยุดเรื่องทั้งหมดนี้พิจารณาเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีส่วนสุดท้ายตอนนี้อาโตนี่มีความหวั่นไหวเล็กน้อยยื่นมือเตรียมจะตัดเชือกให้อาจารย์แต่ตอนนี้อาโตนี่ถูกพบโดยพ่อของเขาและจากนั้นก็ไล่เขาออกไปแต่ครูซ่อนมีดเล่มเล็กไว้ที่ฝ่ายครูใหญ่มีนักสืบที่ต้องค้นหาเนื่องจากขาดประสบการณ์เขาจึงไม่ทันได้เปิดปากพูดเขาถูกครูใหญ่หยุดจากนั้นลากเขาเข้าไปในโกดังตอนนี้เขาพบว่าครูหนีไปแล้วลูคัสฉลาดแซงทำเป็นลมครูใหญ่รีบวิ่งออกไปหาในขณะนี้ครูก็ไล่ตามไปแนะนำให้พ่อไม่ต้องปกปิดเขาอีกต่อไปภรรยาก็แนะนำเขาเห็นปืนในมือของเขาสั่นคลอนเล็กน้อยจริงๆแล้วครูยังไม่หนีไปไหนหรอกขณะที่เขากำลังปลดลูคัสอยู่โดนอาจารย์ทุบพื้นก็จริงขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดเขาอยากจะผลักอาจารย์ตกบ่อน้ำเพื่อฆ่าคนเกือบทำขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วโดนลูคัสตบหัวเมื่อเห็นว่าเขายังไม่ตายก็ตีอีกปรากฏว่าเมื่อกี้เธอไปหานักสืบบอกเขาให้ตื่นแล้วรีบมอบกุญแจให้เขานั่นเป็นเหตุผลที่ครูรอดชีวิตและใช้เวลาไม่นานตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุตอนนี้อาจารย์พ้นขีดอันตรายแล้วเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพกล่าวว่าครูใหญ่เสียชีวิตแล้วลูกชายของเขาปกปิดอาชญากรรมและเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมดังนั้นเขาจึงติดคุกและครูกับลูคัสก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแม้แต่แม่ยายคนก่อนของลูคัสก็ยอมรับเขา